เดชก็ละลายกลายเป็นน้ำตาลไปหมดแล้วอ่ะจ้าก็พหนุ่มแบร์รี่ณเดชคูกิมิยะนะสิคลั่งรักจนไม่สนเรื่องระยะทางแอบนัดแนะกับแก๊งเพื่อนตีตัวบินไปเซอร์ไพรส์ขอเจอหน้าน้องยายาอุรัสยาถึงภูเก็ตนู่นทำเอางานเข้าบรรดากุ้งหอยปูปลาที่ต้องมาทนดูภาพความหวานมุ้งมิ้งจิ้มแขนคล้ายเครื่องหมายอินฟินิตี้รูปเนี้ยรูปนี้ไม่มีบางคนบอกเป็นเหมือนอินฟินิตี้เราไม่ตั้งใจนะเราไม่รู้ทำท่าอะไรดีแล้วก็จิ้มจิ้มไหลไปแล้วกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าเออมีบางคนบอกเออเหมือนอินฟินิตี้เลยปรากฏเออเป็นพรมลิขิตเราไม่คิดว่าเรามันจะเป็นอย่างนั้นก็พอจะทราบว่าน้องจะไปเที่ยวเพื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็เสนอหน้าไปคุยกับเพื่อนเขาว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับผมก็ดีครับแฮปปี้ดีครับผมเจอกันก็ปรับบายมันก็ไม่ค่อยฟูลฟิลเท่าไหร่เงี้ยครับผมก็มีเวลาถ้าเรามีเวลาเราก็จะแบ่งเวลาให้เขาได้มากสุดเท่าที่เราจะทำได้นั่นเองจริงๆก็ได้อยู่ใกล้กันก็ดี